เอาละมันถึงเวลาแล้วสินะที่ผมจะได้มาเล่นเกมสู่วิญญาณเกมนี้กันนะครับให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมCall of Ireland นะครับก็เป็นเกมแนวแบบปลูกผักทำพืชทำสวนและจะมีเรื่องต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นที่เกาะแห่งนี้เกาะ Call of Ireland หรือเกาะปากาลางนั่นเองนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะแล้วก็ยังไม่ได้ไปหาข้อมูลแบบต่อลึกอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่มีเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับอ่ะเราไปเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าเริ่มเล่นเกมใหม่นะครับและตรงนี้อ๋อให้เราทำการสร้างตัวละครสร้างคาแรคเตอร์ของเรานะครับมีแบบว่าเป็นเพศหญิงและเพศชาย2เลยเหรออ๋อแบบมีความล่ำขึ้นมาใช่ไหมครั้งก็มีการปรับมวลร่างกายแบบว่าผอมหรือว่าอ้วนก็ได้มีการปรับสีต่างๆนานาปรับแต่งฮะโอ้นี่เราตั้งสีตัวละครแบบ RGB ก็ได้เลยเหรอเนี่ย ตั้งสี RGB อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อแล้วก็แบบไปปรับทรงผมปรับใบหน้านะครับอ่ะครั้งนี้ผมจะเล่นยังไงดีเดี๋ยวขอเล่นเป็นตัวละครหญิงหน่อยกันแล้วกันนะครับมวลร่างกายต้องมีการปรับใช่ไหมสีผิวอีกอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแต่งตัวละครสักครู่โอเคทำการสร้างตัวละครแล้วก็ตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าแปลกใจที่ว่ามันมีให้ตั้งชื่อแล้วใช่ไหมมีให้เราเลือกคำนำหน้าชื่อด้วยว่าจะเป็นแบบคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอันนี้คือมิสเตอร์มิสซิสใช่ไหมมีคุณแล้วก็ปรับแต่งเองได้ด้วยความหลากหลายทางเพศเยอะดีเหมือนกันนะ อ่ะก็เลยแบบเป็นคุณผู้หญิงไปนะครับก็แบบว่าอันนี้จะเป็นน้องไอกะนะครับแล้วก็ชื่อฟาร์มก็ชื่อว่าอุมิไปกันละกันที่แปลว่าทะเลนะครับก็ด้วยความที่ว่าเราอยู่บนเกาะก็เลยคิดชื่อนี้ขึ้นมาได้เฉยเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เลือกว่าจะแบบทำการข้ามฉากเหตุการณ์เริ่มต้นไหมหรือว่าจะมีปิดการใช้งานหมดสอนเล่นไหมแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งมาเล่นเป็นครั้งแรกก็ขอเปิดให้หมดทุกอันไปเลยกันละกันนะครับมาลุยคุณได้ใจเดี๋ยวไม่ต้องสร้างตัวละครนี้ใช่อยู่แล้วคุณได้ย้ายจากโตเกียวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เกาะคอรัลแห่งนี้จากโตเกียวเหรอโตเกียวหรือเปล่าเนี่ยรอเรียนโตเกียวหรือเปล่าเนี่ยฮะอ่ะต่อไปออกคลิกขวาเหรอเอ๊ะเดี๋ยวปกติคลิกถัดไปมันคลิกซ้ายไม่ใช่เหรอเกมนี้คลิกขวาเฉยเลยโอ้ขออภัยในความเฟ้อฟากกันด้วยนะครับเปิดมาก็มีนกนางนวลมาแล้วเราก็เดินทางมาจากเมืองโตเกียวนะครับเพื่อจะมาที่เกาะCoral Island นี่จะมีเรื่องราวอะไรรอเราอยู่กันบ้างนะครับเดินทางมาถึงแววมาคอนเนอร์สวัสดีไอ้ก็ยินดีต้อนรับสู่เกาะคอรัลบ้านใหม่ของเธอนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะไอ้ก็ดีใจที่ได้จะกลับมาเจอกันอีกฉันจำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่เราได้ต้อนรับแขกเนี่ยคือเมื่อไหร่ฮู้เดินทางมากับคุณวาตารุราบลื่นดีไหมโหชื่อแบบญี่ปุ่นด้วยนะประเด็นอ๋อไม่ให้ตอบด้วยเหรอว่าจะเลือกตอบแบบราบลื่นดีปลอดภัยและนั่งสบายไม่ได้จะทำอะไรที่นี่แปลกจังเหมือนมีความรู้สึกว่าฉันเคยไปทำอะไรมาก่อนอาจเป็นประชาชนที่แล้วก็ได้นะ อันนี้แปลไทยถูกใช่ไหมโอ้เป็นการใช้คำที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ตอบข้อแรกไปแล้วกันราบลื่นดีปลอดภัยและนั่งสบายมากเยี่ยมเลยงั้นวาตารุพึงพาได้คุณวัตรลุกผู้พันได้เสมอเลยล่ะเขาเป็นยอดกะลาสีเรือตัวจริงเธอน่าจะเหนื่อยจากการเดินทางสินะไปเราไปบ้านใหม่ของเธอกันเลยดีกว่าไปกันนี่บ้านใหม่ของเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้วิใครเอ่ยโจโกเอาล่ะพื้นเรียบร้อยแล้วดินด้าโอ้โหมาได้จังหวะพอดีเลยเราเพิ่งจัดการนู่นนี่เสร็จกันเมื่อกี้นี่เองนี่เหรอคะชาวไร่คนใหม่ใช่แล้วล่ะไอกานี่คือดินด้ากับโจโกพวกเขาเป็นช่างไม้ของที่นี่จำสองคนนี้ไว้นะครับว่าเป็นช่างไม้นะยินดีที่รู้จักนะไอกาสวัสดีจ้าตื่นเต้นจังเลยที่ได้ต้อนรับเพื่อนใหม่สู่เกาะเล็กๆของเราก็คือเขาเพิ่งจะมาปรับปรุงบ้านครั้งสุดท้ายให้กับเราเสร็จใช่ไหม
ใช่เลยพวกเราตื่นเต้นกันมากยินดีต้อนรับนะนี่คือบ้านใหม่ของเธอมันอาจจะดูซอมซ้อไปนิดแต่ว่าอ่าฮัมประธานโทษนะคะคุณท่านนายกคอนเนอร์เมื่อกี้ท่านหมายความว่าพวกเราทำงานไม่เนียมงั้นเหรอคะโอ้นะแบบมีสระกดแล้วก็เหงื่อแตกด้วย น่ารักกันดีแฮกเกมนี้เปล่าเปล่านะฉันหมายถึงว่าแล้วเล่นนะคะนักแสดงที่เราทำได้แค่ซ่อมรูรั่วบนหลังคาแล้วก็เปลี่ยนไม้ที่ผุได้แค่บางส่วนถ้าอยากปรับปรุงบ้านเพิ่มเติมแล้วก็แวะไปหาพวกเราที่ร้านได้นะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือจากที่นี่ออกเฉียงเหนือก็คือบนขวาสินะโอเคเราไม่คิดเงินหรอกนะแต่ว่าเธอต้องหาวัสดุมาเองหลังจากที่เราซ่อมฐานบ้านเรียบร้อยแล้วเธอตกแต่งบ้านยังไงก็แล้วแต่เธอเลยเราหย่อนคำแนะนำทั้งหมดไว้ในกล่องจดหมายให้แล้วละเอาล่ะพวกเราถึงเวลาต้องกลับบ้านกันแล้วไว้เจอกันนะคะทั้งสองคนดูแลตัวเองด้วยนะขอให้โชคดีบ๊ายบายบ๊ายบายก็แบบมีการแนะนำ2ตัวละครที่แบบว่าจะเป็นอะไรนะเป็นช่างไม้ในการอัปเกรดบ้านแล้วก็น่าจะอัปเกรดฟาร์มของเราต่อไปด้วยกันแล้วเนอะก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละทุกคนที่ดีตื่นเต้นที่กับที่เธอมากันมากเลยนะแต่ดูตื่นเต้นที่สุดเห็นจะเป็นแซมหลังจากที่เธอเข้าที่ค้างเข้าหลังจากที่เธอเข้าที่เข้าทางทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็หาเวลาแวะไปหาเข้าที่ร้านของชำในเมืองหน่อยละกันเขาเป็นเจ้าของร้านนั่นแหละและตรงนี้คือพื้นที่ที่ฉันคิดว่าเธอน่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับที่นี่เป็นส่วนที่ลกมาตรฐานดีของเกมทำฟาร์มซะส่วนใหญ่นะครับ no commentเอ้ยอะไรอ๋อโอ้มันสวยให้ดูด้วยเหรอว่าใหญ่มากใหญ่มากเลยเนี่ยมันก็ค้างโลกอยู่นะแต่ฉันมั่นใจเลยว่าเธอคงจัดการให้เรียบร้อยได้ในไม่ช้าในไม่ช้าที่ว่านี่กี่วันคะ ไม่ช้านี่กี่วันคะคุณพี่หลังจากที่เธอเก็บพืชผักหรืออะไรก็ตามที่อยากจะขายเอามาใส่ไว้ในนี้นะอ๋อยังใช้ระบบฮาร์เวสต์มูนแบบสมัยแรกๆเลยนะเนี่ยให้เราโยนของมาในแต่ละวันใช่ไหมตอนกลางคืนฉันจะมารวบรวมจัดส่งไปตามร้านต่างๆในเมืองแล้วเธอจะได้เงินในวันรุ่งขึ้นอ๋อฮะโอ้ทำงานเร็วเหมือนกันนะเขามาเก็บของตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็ให้ในเช้าถัดไปเลยโอ้ทำงานเร็วเหมือนกันเนี่ยงั้นฉันไปแล้วนะเธอจะได้พักผ่อนเสียทีอ๋อในเมื่อเธอเพิ่งมาถึงก็ยังคงไม่มีโอกาสได้ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือสินะรับนี่ไปสิขอเล็กๆน้อยๆจากพวกเราให้เธอไว้ใช้งานในฟาร์มอ๋อให้เป็นถุงมาโอ้คุณได้รับฝักบัวรดน้ำขวานเคี้ยวและเมล็ดพืชต่างๆอ่ะฮะถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกฉันได้เลยนะมาได้ทุกเมื่อมีปัญหามีคำถามหรือว่ามีสังเกตดีๆติดไม้ติดมือมาฝากหน่อยฮ่าโอเคเป็นคำใบ้นะครับว่าคอนเนอร์ชอบเหล้าแอลกอฮอล์ยินดีต้อนรับอีกครั้งสู่บ้านหลังใหม่นะไอ้กะรับทราบค่ะได้เจอกันบ๊ายบายได้เวลาเล่นแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ UI เกมนี่เหรอเนี่ยมีภารกิจอันนี้ภารกิจเหรอเจอดีด้าเจอโกโจเจอใครต่อมีอะไรนะครับเวลาอุ้ยเวลาเดินเหรออ้าวอ๋อเกมนี้อยู่ในบ้านเวลาก็เดินเหรอ เกมนี้อยู่ในบ้านเวลาก็เดินด้วยนะครับผมตอนนี้เวลา6 โมงเช้าเควสใหม่กดเจเพื่อดูรายละเอียดกดเจดูเควสได้เหรออ๋อยบันทึกด้วยนี่คำนำหน้าชื่อคุณผู้หญิงบาบราบาระยะทางที่เดิน 0.5 กิโลเริ่มใช้ชีวิตเหรอนี่แบบมีหลักมีทั้งหมดอะไรรวมกันด้วยนะครับมีการคราฟมีคราฟของด้วยหีบเมคชิปเหรอเอาไว้เก็บของใช่ไหมจากส่งแล้วแล้วก็ช่องเก็บของของเราอ๋อมีแค่นี้เหรอกระเป๋าเป้เรามีแค่5ช่องเซตเครื่องมือข้างบนมีแค่นี้อ่าฮะแผนที่อู้ว้าวโอเคเขาบอกว่าตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นบ้านของคนที่เขาจะมาช่วยซ่อมแซมบ้านของเราได้ใช่ไหมชาวเมือง1คนปิดใครว่าชาวเมือง3ชาวเมือง2โอ้วิหารริมทะเลอะไรบ้างเนี่ยโอ้โอเคผมต้องใช้เวลาในการจำอะไรนะในการจำประชากรทั้งหมดในเมืองแล้วก็ตำแหน่งแต่ละคนด้วยว่ามีหน้าที่อะไรกันบ้างดูสิมันมีแบบปิดแล้วคาราวานของเหรอป
บ่อน้ำพุร้อนเอาบางที่ยังมีการบอกข้อมูลอยู่นะว่าอันนี้เป็นโรงเรียนอันนี้บ้านคนใช่ไหมสังนี่คือบ้านคนนะครับถ้าให้เดาอันนั้นวิหารใช่ไหมชาวเมืองอันนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์โอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านขายครบจบปิ๊งนี่ชื่อไทยใช่ไหม ชื่อไทยน่ารักเลยร้านขายครบจบปิ๊งเป็นร้านเป็นร้านขายทุกอย่างว่างั้นเถอะอันนี้เป็นแล็บมีแล็บด้วยเหรอมีซาลอนคลินิกอันนี้บ้านของชาวเมืองบ้านชาวเมืองอันนี้ศูนย์ชุมชนโอเคมีพิพิธภัณฑ์ด้วยศูนย์รีไซเคิลโอ้ข้อมูลเกมท่าจะเยอะมากกันเลยนะครับแล้วก็กด X คืออะไรเนี่ยการดำน้ำฮะเมืองกับการดำน้ำอ๋อมันมีแบบมีดันเจี้ยนด้วยเหรอว้าวแล้วก็มีความสัมพันธ์อ่ะก็คือเราต้องแบบว่าไปนั่งคุยกับทุกคนใช่ไหมได้ไม่ปัญหามีความเชี่ยวชาญมีเลเวลตัวละครด้วยมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นฮาร์เวสต์มูนผสมกับสตาร์ดิวัลเล่หน่อยๆเหมือนกันนั่นนี่อ่ะตรงนี้ก็ไว้ก่อนนะครับอ่ะเขาบอกว่าให้ปลูกเมล็ดพืช10กับรดน้ำแปลงผักใช่ไหมอ่ะทำไรในการปลูกพืชผลนั้นให้เริ่มการกำจัดเศษซากออกจากพื้นที่แรกของคุณอ่ะฮะกดอาร์ถัดไปอ๋อกดคลิกซ้ายในขณะที่ติดตั้ง TL Eater หรือขวาเพื่อกำจัดเศษซากจากนั้นคลิกซ้ายอ๋อโดยการใช้จอบเพื่อพรวนดินปลูกเมล็ดพันธุ์พืชรดน้ำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆรดน้ำไปเรื่อยจนกว่าจะได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็กดไปได้ตรงนี้เป็นการใช้เครื่องมือต่างๆนานานะครับเราก็ทำการเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมเคลียร์พื้นที่แล้วนี่มันอะไรอ่ะสงสัยสภาพเรื่องแล้วนี่มันคืออะไรวะขยะฮะนี่ขยะเหรอขยะก็เอาอะไรขุดอ่ะอีเตอร์ไม่ใช่จอบก็ไม่ขึ้นขวานก็ไม่ขึ้นอ๋อต้องใช้เคียวใช่ไหมโอเคใช้เคียวในการกวาดขยะนะครับใช่หรอ มันอาจจะแบบเป็นอะไรนะเศษซากที่แบบว่ามันแน่นหนาจนแบบว่าต้องใช้เคียวในการแงะกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็แบบว่าต้องตรงตามสูตรใช่ไหมว่าอ่ะไม้เนี่ยต้องใช้ขอนไม้นะเอาลองคลิกให้โดนด้วยเหรอเมื่อกี้ผมคลิกเลย อีเตอร์อีเตอร์คอไปคอไปอ๋อก็คือมันจะมีระยะเหมือนกันนะครับบางทีอาจจะเข้าใกล้ไปแล้วมันจะเลยไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้โอเคตรงนี้ก็เก็บพื้นที่ประมาณหนึ่งก่อนกันละกันนะครับจากนั้นก็ใช้จอบเลขหนึ่งแล้วเนี่ยทำการพรวนตอนนี้เรามีเมล็ดอยู่99เหรอแล้วต้องปลูกอะไรอ่ะเขาบอกให้ปลูกเมล็ดพืช10เมล็ดแต่เรามีแค่ชนิดละ9เหรออ่ะงั้นก็ทำเป็น2แปลงไหมเอาละเท่านี้ก็จะพอแล้วจากนั้นก็ทำการปลูกตัวเมล็ดไม่ได้อะไรอ่ะเมล็ดหัวผักกาดอ๋อเติบโตใน4วันโอ้ยมีการบอกข้อมูลด้วยนะเอามาชี้ก็มีการบอกข้อมูลกันแล้วนะครับดีอ่ามาไป9เมล็ดแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยดอกเมล็ดดอกเดซี่เหรออ่ะแล้วก็ปลูกไปเลยการอันนี้ก็ใช้เวลาโต4วันเหมือนกันนะครับเขาบอกให้ทำสิใช่ไหมผมจัดไปเลยแกมีเท่าไหร่ยัดให้หมด แล้วก็รดน้ำเลข3อ๋อต้องมีการปรับมาด้วยนี่กดค้างได้ไหมโอ้กดค้างได้หรออ๋อแต่ว่าถ้าให้เดานะกดค้างเนี่ยน่าจะแบบเป็นฟีเจอร์ที่ต้องมีการอัปเกรดปลดล็อกมาก่อนจะสามารถทำการลดแบบหลายๆช่องได้นี่โอ้เควสอัปเดตเก็บเกียร์เพื่อบอกครั้งแรกไปที่ร้านชำของแซมมีเรื่องให้จำแล้ว มากด F ดูแผนที่นะครับร้านชำของแซมเหรอที่ไหนล่ะโอ้เจอแล้วร้านชำของแซมนะครับเปิดตอน9โมงถึงตอน5โมงเย็นอย่างนั้นหรอแล้วก็อยู่แค่ทางขวาของตัวฟาร์มแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับน่าสนใจแล้วไงต่อตรงนี้กล่องขายสินค้าก็คือสามารถนำของมาขายกันได้เอ๊ะขายสินค้าอ๋อมารับของตอน5โมงเย็นเหรอโอเคมารับของตอน5โมงเย็นแล้วก็มีจอมอจดหมายไอกาถ้าเธออยากจะซ่อมแซมบ้านของเธอแล้วก็พวกเราขอให้เธอไปเก็บวัสดุบางอย่างมาหน่อยนะก็คือไม้50ชิ้นและหิน20ก้อนถ้ามีครบแล้วก็แวะมาที่ร้านช่างไม้แล้วสั่งทำได้ที่เคาน์เตอร์เลยนะแล้วบ้านจะซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยภายในวันนั้นเลยฮะในวันนั้นเลยเหรอว้าวน่าสนใจมากกันเลยนะครับก็มีเควสแบบว่าไม่เสิร์ฟเพิ่มเติมใช่ไหมว่าให้เก็บไม้ครบเท่านี้ก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ถือว่าเปิดร้านได้ว่าตอนนี้เวลา9โมงกันแล้วนะครับไหนสิว่ามีวิ่งนี่วิ่งก็หรออ๋อแล้วกดคอนโทรลเพื่อเบรกได้แต่ว่าปกติก็จะวิ่งเป็นทุนเดิม นี่รถน้ำปั้นทำไมเรา
โอเคต้องจำไว้ว่าคลิกซ้ายมันคือการแอคชั่นของตัวของแต่ว่าเวลาสำรวจหรือว่าอินเตอร์แอคอะไรเนี่ยให้คลิกขวานะครับตะวันตกไล่ตัวเมืองแล้วก็จุดดับน้ำอย่างนั้นหรอโอเคอ่ะตอนนี้ถึงมาถูกทางใช่ไหมผมแผนที่โอเคร้านเจ้าของแซมอยู่ที่ทางขวานะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยเจอใครก็ต้องคุยหมดเลยใช่ไหมเพราะจะได้รู้ว่าเขาคือใครพูดคุยเบตตี้อ๋อคุณยายเบตตี้เหรอดีจังเลยที่ได้เจอคนหน้าใหม่แย้มมาแถววันอยู่แถวนี้เธอเรียกฉันว่าเบตตี้ก็ได้นะลูกนะอุ๊ยนั่นลูกนะโหคุณยายแสนใจดีนะครับเอาแค่นี้หรอเธอเป็นแขกคนแรกๆเลยนะจ๊ะที่เราไม่ได้เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วก็หลังจากที่มีน้ำมันรั่วปีที่แล้วนักท่องเที่ยวก็แทบจะไม่ค่อยมากันเลยล่ะอ๋อก็คือแบบว่าเกาะคอร์ไรต์ไอแลนด์แห่งเนี้ยมันโดนแบบมลภาวะเล่นงานนั่นเองนะครับก็คือจะให้เรามาฟื้นฟูใช่ไหมโอเครับทราบอ่ะคนถัดมาโนอาโอ้สวัสดีเราต้องบอกเลยว่าเธอไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้เลยฮะแค่นี้เหรอไม่ฉันไม่หมายถึงทางที่ไม่ดีนะคือฝาแฝดที่เป็นเจ้าของโรงแรมบอกฉันว่ามีชาวแรกคนใหม่ย้ายเข้ามาน่ะฉันแค่คิดว่าแบบว่าใช่ไหมเถอะเอาช่างกันงี้เลยเหรอ แล้วคุยตอบไม่ได้ด้วย คุยตอบไม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี้เป็นร้านแสบใช่ไหมแล้วที่ใครอ่ะโอ้เดินได้แอบมากพี่เบนเหรออืมโอ้นี่มันเด็กใหม่นี่นะรู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆแบบประกาศออกมาจะเธอแล้วนะเจ้าจุดเด็กใหม่ไม่แนะนำตัวเองหน่อยเหรอ คือเขาไม่พูดชื่อตัวเองเลยนะครับเรารู้ชื่อจากตรงนี้ หวังว่าเราจะโคจรกับพบกันอีกเนาะอืมน่าจะแบบว่าเป็นแบบนี่ดูท่าเดิน ท่าเดินอย่างแอดเอาแล้วเข้าร้านแซมด้วยแล้วก็เข้าไปเลยนะครับนี่โอ้มีเรื่องด้วยเฮ้ยก็ฉันรู้ว่าในสุดเธอก็มาที่นี่ฉันอยากจะแนะนำให้เธอได้รู้จักกับเจ้าของร้านนี้เป็นการส่วนตัวนะนี่คือแซมเปิดสตาร์ประกอบการนี่มาระยะหนึ่งแล้วสวัสดีอยากจะรู้จักและพบกันเธอนะยินดีต้อนรับสู่ร้านชำนะคุณจะหาสิ่งที่ต้องการสำหรับฟาร์มของคุณส่วนใหญ่ได้ที่นี่เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ฉันขายเป็นแบบตามฤดูกาลมันจะเป็นการดีถ้าคุณจดจำเรื่องนี้เอาไว้นะโอเคก็คือเป็นร้านที่จะขายพวกเครื่องมือการเกษตรต่างๆนานาใช่ไหมถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือแค่ตะโกนเรียกฉันจะอยู่ที่เครื่องคิดเงินนะตะโกนเหรอดีไปเลยใช่ไหมล่ะแซมในสุดนะก็อาจทำให้สต็อกเมล็ดพันธุ์ของนั้นลดลงแล้วก็ได้นะเงียบๆยังไงก็ตามก่อนที่คุณจะไปการที่คุณแย่มาที่นี่เป็นเรื่องที่แอบคาดไม่ถึงฉันมั่นใจว่าหลายๆคนที่คงรู้สึกกังวลแบบเป็นการสงสัยมากนะว่าใครคือชาวไร่คนใหม่ทำไมคุณไม่ไปแนะนำกับผู้คนในเมืองดูล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปคุยนะคะเรียกได้ว่ามีงานใหม่ดีไงพบปากกับชาวเมือง30คนเลยเหรอก็เป็นจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากนะ30คนก็คือตอนนี้นับทุกคนรวมกันก็น่าจะโอเคกันแล้วนะครับดูสิโอ้ตรวจสอบผลิตผลสดใหม่อ๋อเราซื้อผลิตผลได้เหรออ๋อตอนแรกคิดว่าต้องแบบเป็นเมล็ดอย่างเดียวแล้วเนี่ยนี่มีขนมปังด้วยไม่เป็นไรจะดีไปกว่ากินของขนมปังสดใหม่นั่นสิครับหอมหิวด้วย อ่ะร้านค้าไหนดูสิมีอะไรฉันช่วยเหรอร้านค้าว้าวไม่ได้ดอกเดซี่ไม่บอกของไม่บอกไอ้นี่ตัวขายหรออ๋อสุดอ๋ออันนี้คือมีให้แค่ซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าผลไม้ด้านหน้าเราซื้อไม่ได้นะขนมปังบริโภคได้ energy 25หัวใจ5หรอการที่มีหัวใจเงี้ยแสดงว่ามีเสียเลือดใช่มั้ย รู้สึกมีร้างไม่ค่อยดีตรงนี้นะครับจะมีให้เราซื้อไม่ได้หัวผักกาดอย่างนั้นหรอ5 4วันมันฝรั่ง5วันอันนี้7วันเลยหรออ๋อเราควรซื้ออะไรดีอ่ะคิดง่ายๆนะครับผมขอใช้หลักการที่เคยเล่นเกมแบบนี้มาก็คือให้ซื้อเมล็ดแรกของมันก็คือจะเป็นเมล็ดหัวผักกาดใช่ไหมผมว่ามองได้เป็นผักมากกว่าส่วนดอกเดซี่เนี่ยไม่แน่ใจว่าขายได้ราคายังไงเพราะตรงนี้ไม่บอกราคาอะไรกันเลยทีเดียวนะครับงั้นก็ขอซื้อเป็นเมล็ดหัวผักกาดซื้อกี่อันน่ะ1อันอ๋อผมซื้อได้อย่างจำกัดเลยเนอะถ้าหากถ้าหากว่าซื้อมาสัก9อันล่ะซื้อมา9อันอุ๊ยเผื่อได้เป็น10เผื่อลั่นซื้อไป10เฉยเลยนะครับอุ๊ยลั่นน่ะทำไงดีอ่ะก็ซื้อมาอีก8 ให้มันกลายเป็น2แปลงไปเลยประมาณนี้นะครับผมโหเรียกได้ว่ามีสิทธิ์ที่จะกดเลยได้ง่ายๆเหมือนกันนะเนี่ย
โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นทุนในการซื้อเพิ่มเติมมากันละกันนะครับเอเนจีจะพอไหมเนี่ยมันมีลูกกวาดอ๋อมันเพิ่มเอเนจีได้ไฟเบอร์ขยะโอเคตอนนี้ก็รู้จักกับคุณเจ้าของร้านแซมไปแล้วนะครับอะไรเนี่ยกระทำบอร์ดประจำเมืองปฏิทินอ๋อวันเกิดโจโกอ๋อโจโกเหรอก็คือคนที่มาซ่อมบ้านให้เราตอนแรกใช่ไหมนี่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคนที่เราเคยคุยแล้วอ่ะเขาจะบอกอะไรนะเขาจะบอกต่อไปใช่ไหมเขาจะบอกอะไรนั้นจะมีการบอกบนตรงนี้แบบเป็นการปลดเงาออกมาได้อ๋อแล้ววันที่10เทศกาลชมดอกซากุระด้วยผมว่าก่อนเนี่ยอยู่แถวๆญี่ปุ่นชัวร์มีซากุระอย่างนี้น่าใช่นะครับผมแล้วก็มีธุระหรอธุระก็คืองานอ๋อขบวนปฏิทินอันขวาก็คือเป็นงานเป็นธุระนะครับชาวบ้านที่ร้องขอกระโดดส่งอีก2วันต้องการปลาหมอสีฟราวไม่รู้เรื่อง มันเป็นของที่มันยังไม่ถึงขั้นของเราในตอนนี้นะครับโอ้โหวิใครอ่ะใครเอ่ยเอาคุยไม่ได้อ๋อคนเดิมใช่ไหมวิน้องแมวน้องแมววิน้องบัตเตอร์วิผิดวิมีชื่อแมวด้วยแมวโอเคดีเหรออุตส่าห์ตื่นเต้นมีแค่เมี้ยวแล้วจบเลยปิดวันจันทร์แล้ววันเสาร์โอ้ผมต้องมานั่งจำไหมเนี่ยปิดอังคารศุกร์แล้วก็อาทิตย์อังคารศุกร์กับวันอาทิตย์เปิดคนละแบบด้วยเหรอแล้วมันจะมีบอกในแผนที่ไหมมีบอกไหมอ๋อไม่บอกเหรอโอเคเดี๋ยวต้องมีการนั่งจำนะครับว่าร้านไหนจะปิดวันไหนบ้างน่าจะมีบอกข้อมูลนี้บ้างนะอ่ะงั้นตรงนี้เอาไงต่อเนี่ยเก็บผู้ป่วยครั้งแรกรวมไม้มีคลินิกงั้นเดี๋ยวขออนุญาตวนกลับไปปลูกตัวเมล็ดผักกาดก่อนกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาวิ่งหาอะไรนะประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ไปหาประชากรในเมืองนี้ให้มันครบ30คนนะครับจะครบจริงเหรอน้ำหมดแล้วแล้วก็มีการสอนเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยเราสามารถรับจากในบ่อตรงนั้นจากตรงบริเวณที่เป็นบ่อน้ำอย่างนี้ก็ได้แล้วก็จากนั้นให้เตรียมบนน้ำโดยยืนข้างๆหรออ๋อแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อทำการรีฟิลหากคุณยังไม่มีบ่อน้ำช่างไม้สามารถสร้างบ่อน้ำให้คุณกับคุณได้อ๋อก็คือเราสามารถสร้างบ่อน้ำอ่ะแยกต่างหากที่ไหนก็ได้ใช่ไหมน่าสนใจอ่ะทำการเติมน้ำไปนะครับดีมากดีมากอ่ะแล้วเราก็กลับมาลดต่อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เรามีน้ำเต็มถังในตอนเริ่มต้นใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เป็น9 9 4 36 30 30 34เองเหรอประมาณ30กว่าบล็อกนะครับที่เราสามารถใช้ในตอนแบบว่าเต็มถังกันได้อ่ะทีนี้ขอมาทดสอบอย่างนึงก็คือเราโค่นต้นไม้ได้หรือเปล่าอ่ะ1ช็อป2ช็อป3ช็อป4ช็อป5 6 7 8 9 10 11 12โอ้12ทีเลยเหรอโอ้12ทีที่จะสามารถทำการโค่นต้นไม้กันได้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็สามารถสับต่อได้ใช่ไหมอุ้ยหลายทีเหมือนกันนะเปลือง energy ตอนนี้คือเปลือง energy เปลือง energy แล้วเกินนะครับแล้วไอเทมในตัวเนี่ยโอ้อันนี้ของเต็มนี่ว่าแล้วทำไงอ่ะบ้านสุขสันต์ชาวไร่คนใหม่การคราฟนี่ไงตัวหินอะไรนะไอตัวหีบ make ship นะครับผมโดยการใช้ไม้25กับขยะฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะนี่เราเอาขยะมาทำของเหรอโอ้เพิ่งเห็นข้ามีของด้วยว้าวพื้นทางเดินเกมนี้จะเหมือนสตาร์ดิวไหมเพราะเกมสตาร์ดิวมันมีหลักการที่ถ้าหากมีพื้นทางเดินเนี่ยจะวิ่งได้เร็วขึ้นเดี๋ยวถ้ามีของเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันกันละกันนะครับทำการคัพขึ้นมา inventory full เอ้าแล้วผมจะเคลียร์ของไงอะ และผมจะโยนของในตัวยังไงฮะฮัลโหลทำไงวะโยนไงอะคลิกขวาอ้าวไม่ใช่อ้าวแล้วโยนไอเทมไงอ่ะโยนคือแค่อยากโยนอ่ะอ๋อโยนได้โอ้โหโอเคเราสามารถโยนของกันได้นะครับแล้วก็จากนั้นเปิดหน้าเมนูนี้เปิดยากเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็เดี๋ยวทำการคราฟนะครับคราฟเป็นหีบขึ้นมาอ๋อมันคือการคราฟแล้วเป็นของในตัวเหรออ่ะแล้วยังไงต่อจากนั้นก็บันทึกไม่ใช่มันต้องเป็นช่องเก็บของแล้วเราก็เลื่อนมาขบวนใช่ไหมเลื่อนมาขบวนแบบนี้อ่ะแล้วไงต่อจากนั้นก็ทำการเลื่อนเป็นหีบขึ้นมาแล้วก็วางโอ้มีแอนิเมชันตอนถือด้วยแล้วก็วางไว้นี่แล้วก็เปิดหีบอ๋อนี่ครับเราสามารถนำของมาเก็บได้นอนสุดยอดไปเลยอ่ะคลิกขวาคือดึงทีละซีนคลิกซ้ายก็คือใส่ทั้งหมดได้อ่ะแล้วก็ใส่ของที่ไม่จำเป็นออกไปแบบนี้นะครับความจริงพวกอุปกรณ์เครื่องมือก็เหมือนกันนะ
ถ้าหากว่าไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยผมมองว่าเก็บไว้ในนี้ก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะครับน่าสนใจตรงนี้เราก็เก็บแก้วมาโอมีแบบเป็นเศษแก้วได้มาจากไหนกันเนี่ยฮะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้กับตัวกล่องกันละกันทีนี้ต่อไปมี energy เหลือ69เหลือไว้ก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:30 แล้วอย่างงั้นเหรออ่ะเดี๋ยวผมขอเดินไปหาประชาชนในเมืองหน่อยก็แล้วกันนะครับเท่าที่สังเกตมานะรู้สึกว่ามันจะมีบอกด้วยนะครับว่าใครเดินอยู่เห็นป่ะเนี่ยคือเราจะรู้ทุกคนแบบอารมณ์แบบว่าทุกคนมี GPS อ่ะ ดูดิเห็นป่ะมันมีคนแบบตรงทางเดินแล้วก็มันจะมีแบบเหมือนกับอัปเดตไปเรื่อยในตอนที่เวลาไหลไปนั่นเองนะครับน่าสนใจใจกลางเมืองตรงนี้เป็นศูนย์ชุมชนนะครับโอ้มีเคปอะไรที่ทำให้มันติดได้ไหมใครว่าคนนี้ชื่อแจ็คนะครับเรียกผมว่าแจ็คเลยนะผมเป็นผู้ดูแลฟาร์มปศุสัตว์ที่นี่อ้อให้เดาว่าน่าจะเป็นคนที่น่าจะขายพวกสัตว์เลี้ยงให้กับเราได้นะครับแจ็คใช่ไหมฝากขอบคุณมีพื้นที่มาพอจะในการเลี้ยงปศุสัตว์ไว้เข้าที่เข้าทางกว่านี้ค่อยมาคุยเรื่องนี้กันก็ได้มีฟาร์มปศุสัตว์อีกสักแห่งน่าจะดีสำหรับเศรษฐกิจในเมืองของพวกเราเราอาจจะกลับมาผลิตชีสได้อีกงอเว้ยอันนี้คุยได้2ครั้งแล้วก็คุยซ้ำไม่ได้ด้วยนะครับโอเคงั้นก็ผมจะคุยทุกคนคนละ2ครั้งไปกันละกันนะวิมิลลี่สวัสดีจ้าไอกานี่ทุกคนรู้เรื่องเราหมดเลยรู้เรื่องรู้ชื่อเราทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ย ฉันกำลังจะอยากเจอเธอพอดีเลยฉันชื่อมิลลี่ดีใจจังที่มีคนใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เธอมีโอกาสได้เจอทุกคนแล้วหรือยังก็เนี่ยแหละกำลังหาอยู่ ที่นี่นะครับเขาบอกว่ามีอยู่2คนหรอชาวเมือง3คนอ๋อรับเราด้วยใช่ไหมที่มี2คนนะครับเนี่ยเกมมันก็มีอะไรที่ดีๆเหมือนกันระดับอะไรนะแบบว่ามีการบอกตำแหน่งคนแบบชัดเจนแบบมากๆกันเลยนะครับอุ๊ยใครอ่ะทีโอใช่ฉันเคยได้ยินเรื่องเธอมาก่อนเธอเป็นเจ้าของไร่คนใหม่ที่มาจากซานฟรานซิสเกียวใช่ไหมทำไมเรามาจากโปเกียว ใช่โปเกียวโอเคมันจำผิด แหมเหมือนรู้ใจเราจริงฉันชื่อทีโออ่ะมีการแนะนำมานะครับว่าข้าชื่อทีโอนะโอ้มีดอกไม้รอไปด้วยฉันเหรอฉันอาศัยอยู่ที่นี่ล่ะฉันทำอาชีพประมงอ๋อเป็นชาวประมงนั่นเองนะครับอ่ะคนต่อไปอุ้ยมา2คนเลยใครบ้างเนี่ยโจโกอ๋อนี่โจโกเหรอชอบว่าฝนจะตกเร็วๆนี้ทำไมอยากให้ฝนตกอ่ะมาแปะอีกคนหนึ่งชื่อซูกิแล้วเหรออ้าวว่าไงแหมได้จังเลยได้เจอเธออีกแล้วเนี่ยได้เจอเธออีกแล้วเคยเจอเราเหรอกรณีถ้ามีชาวไร่ย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่มอีกเนอะเพราะการที่ได้กินได้ใช้ผลผลิตท้องถิ่นเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตเดิมๆไปได้เลยโอเคน่าสนใจแล้วก็มิวเซียมปิดอยู่เหรอตรงนี้มิวเซียมอ้าวกดสำรวจไม่ได้อ้าวมีไว้ขยายแต่กดสำรวจไม่ได้อะไรเนี่ย กดสำรวจตรงนั้นไม่ได้นะครับน่าเศร้าจัดเลยอีกคนนึงอุ๊ยอีกหลายคนเลยอุ๊ยใครบ้างเนี่ยอาชีพี่คือคนที่มาใหม่จริงๆเหรอฮะพ่อบอกว่าพี่เป็นชาไร่ใช่ไหมฮะพี่มีอุปกรณ์ทำไร่แบบไหนบ้างเหรอฮะโอเคผมเชื่อพี่ก็ได้เราไม่ได้พูดอะไรเลยนะ และทำไมพี่ดูไม่เหมือนชาวไร่เลยล่ะฮะอ้าวก็มาจากเมืองอะ ลูกพี่ลูกน้องของผมพี่สุริยาก็เพิ่มมาใหม่เหมือนกันฮะพี่สุริยาเหรอแม่พี่เลยขอบคุณที่บอกนะจ๊ะเจ้าเด็ก เด็กจอมจุน ซาร่าชาวไร่ที่ย้ายมาใหม่ใช่ไหมเธอย้ายมาที่นี่หลังจากเรื่องน้ำมันรั่วเหรออ๋อแปลว่ามีเรื่องน้ำมันรั่วแต่ว่ายังไม่เจอให้อีเวนต์นั้นนะครับฉันซาร่าไว้เจอกันโอเคแนะนำแบบสั้นๆกันดีเหมือนกันนะครับอุ๊ยน้องหมาน้องทาโก้น้องปลาหมึก น้องทาโก้น้องปลาหมึกนะครับคุณได้ทักทายเจ้าทาโก้น้องเขาดูจะชอบนะแต่นั่นก็สำคัญที่สุดแล้วแมวมีหัวใจขึ้นมาด้วยเนี่ยน่ารักดีคฤหาสน์อย่างนั้นเหรอนี่เราเข้าคฤหาสน์คนอื่นได้เลยอย่างนั้นเหรอใครเนี่ยวอเตอร์แม่เราก็ดูว่าใครที่ไหนนี่สินะเจ้าของที่เดินตรงนั้นที่เพิ่งย้ายมาใหม่หรือฉันควรเรียกว่าไล่ดีล่ะฮะก็คงต้องเป็นไล่แล้วเนอะขอโทษทีฉันลืมแนะนำตัวไปเลยฉันชื่อวอเตอร์แล้วทำหน้าที่อะไรเนี่ยไม่บอกเลยเลยอีกคนนึงบรีเหรออ้าวเธอเป็นเจ้าของฟาร์มคนใหม่นี่ฉันกังวลนิดหน่อยว่าอาจจะเป็นคู่แข่งหน้าใหม่ที่มีศักยภาพกว่าแต่เท่าที่เห็นก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าต้องมีเรื่อง พวกนี้กำลังมีเรื่องวอเตอร์กับฉันเป็นเจ้าของไร่องุ่นเธอรู้อยู่แล้วนี่ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างประเทศกันทั้งนั้น
ให้ฉันส่งไวน์ไปให้ลองชิมไหมล่ะเออถ้าฟรีเอามาถ้าฟรีก็เอามานะครับรู้สึกว่าเราจะมาที่บ้านของคนรวยเชลแวลกระหาของวอเตอร์นะครับแต่ไม่จำกัดการเข้าด้วยนะเออรู้สึกว่าบ้านคนนี้แบบไม่มีการจำกัดการเข้ากันเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ก็น่าจะเป็นโกดังใช่ปะน่าจะคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นโกดังโว้แปะปน ไม่ได้เราจะไม่ทำผิดอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่เมื่อกี้แบบว่าหน้าปนมากเลยนะครับเราเข้าโกดังได้แบบหน้าตาเฉยกันเลยทีเดียวนะเอ๊ะอะไรเนี่ยฮะดอกแดฟโฟลินเพิ่มเอเนจีได้ด้วยว้าวเว้ยติดดาวด้วยเหรอเอ๊ะมันมีดาวทุกคนแสดงว่าน่าจะเป็นสีที่เราสามารถขายได้โอ้ตรงนี้มีหอดูดาวว้าวอุ๊ยใครเอ่ยใครครับเนี่ยชะเอมเธอมาใหม่งั้นเหรอเธอไม่กวนโอ้ยฉันและฉันก็จะไม่กวนโอ้ยเธอโอเคป่ะฮ่าฮ่าแค่อยากเล่นน่ะเป็นสาวห้าวๆเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เธอกำลังขวางทางฉันอยู่ไม่รอบนี้ไม่ได้รอเล่นแล้วหลีกหน่อยเธอกำลังขวางทางฉันอยู่ขวางทางอะไรนางกินอาหารอยู่แล้วนี่ขอดูนะคุณยังสนิทกับชะเอมไม่มาพอเข้าห้องนี้มีแอเรียที่ต้องมีค่าความสัมพันธ์ของเหล่าตัวละครด้วยนะครับน่าสนใจเอ๊ะผมเพิ่งจะเดินแค่อะไรนะเดินจากซีกนี้ขึ้นมาแล้วมาด้านบนใช่ไหมด้านขวาเนี่ยไม่ได้ไปเลยแต่ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มกันแล้วนะครับเวลาไหลเร็วเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะงั้นก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านไปนอนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีบททำโทษในตอนแบบอะไรนะเที่ยงคืนหรือว่าผ่านวันหรือเปล่าตรงนี้มีเห็ดหอมแล้วก็งูเอ้ยงูหรือไส้เดือนเนี่ย รู้สึกว่ามีเจอตัวอะไรแปลกๆกันด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นลมปศุสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านช่างไม้ร้านช่างไม้จะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราเจอกับคนแปลกหน้าเอาไหนล่ะออกเข้าทางซ้ายใครครับเนี่ยคุณพี่เคนนี่เหรอเธอคือไอกาใช่ไหมฉันได้ยินคนพูดถึงเธอกันได้ข่าวว่าเธอหนีจากเมืองใหญ่มาสู่อากาศบริสุทธิ์ที่นี่หนีเหรอใช่คำว่าหนีเลยเหรออ่าฮะฉันว่าเธอมาถูกที่แล้วแหละฉันว่าเธอจะได้เจอนะอากาศบริสุทธิ์ความสบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เอาตรงๆนะสมาธิทำไมก็ยังไม่รู้เลยตัวเรามาที่ทำไมผมก็ยังไม่รู้กันเลยนะครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วยังงั้นเหรอเอ๊ะเดินทางได้ไหมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ผาโอเคเอ๊ะมีหมุนมุมกล้องไหมรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่ได้มีหมุนมุมกล้องอะไรแบบนั้นนะครับเอาละพลังงานพอจะมีเหลืออยู่บ้างนิดนึงนะครับผมก็ขอมาเคลียร์พื้นที่ฟาร์มเนี่ยวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆกันละกันนะทำการจ่อไปคำถามคือถ้าหากว่าเราใช้เอเนจีหมดเนี่ยมันจะมีผลอะไรเลยไหมโอ้ค่าสตามิน่าต่ำมีการเตือนมานะครับค่าสตามิน่าต่ำคุณสามารถบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อฟื้นฟูสตามิน่าได้เตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มจากนั้นกดคลิกซ้ายเพื่อบริโภคสตามิน่าต่ำหรือคุณสามารถเข้านอนเพื่อฟื้นฟูสตามิน่าของคุณได้เอานอนก็ฟื้นได้หรออ๋อหนึ่งน้องก็สามารถทำการฟื้นได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วเนี่ยเวลาเกมนี้ก็ไหลเร็วใช่ได้โอวิสโลอุ้ยโอสโลอ๋อพอแรงใกล้หมดแล้วแบบว่ามันจะแบบมีแบบหน้าจอมันจะมืดๆเหรออ๋อแบบอาการหน้ามืดเหรอโอเคเข้านอนก็เข้านอนคำถามคือเข้านอนแบบฟื้นพลังทำไงเข้านอนหรือว่าช่วยฉันหาเครื่องมือหน่อยฮะช่วยฉันหาเครื่องมือหน่อยเดี๋ยวพึ่งตอนนี้เข้านอนเลือกเข้านอนไปจบวันอ๋อแล้วก็มีการบอกรายได้มาอันนี้ก็คือเป็นรายได้ที่อ๋อแบบมีการแบ่งแต่ละอย่างเลยใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้โยนอะไรไปขายไปนะครับลืมโยนของขายไปเลยผมนึกว่ามันต้องโยนเฉพาะในตอนแบบอะไรนะตอนห้างหมดเท่านั้นไงก็เลยไม่ได้ทำตรงส่วนนี้ไปนะครับเข้าสู่วันที่2ของเรื่องไม้ผลิตอ๋อวิ่งเล่นเพลินเหมือนกันนะสภาพนี้ผมรับรองว่าเล่นเพื่อกันแบบสุดๆกันไปเลยนะครับก็สำหรับพาร์ทปฐมบทเปิดซีรีส์ใหม่ Color Island ก็ไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันโอ้ตกใจนึกมีเรื่องฉากคาสิโนมาได้ว่าจะมีเรื่องกันเสียแล้วนะครับซึ่งจากนี้ไปเนี่ยต้องทำอะไรเจออะไรกันบ้างก็เดี๋ยวมาเจอกันในครั้งหน้านะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีอะไรที่จะบอกว่าแบบอะไรนะเป็นคำแนะนำในการเล่นอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กันในพาร์ทต่อไปกับ
โลกของ Coral Island ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่